พูดที่3เท่านั้นเองด้วยนะฮะครับผมไปครับสำหรับอะไรสุดๆแบบนี้ครับคู่ที่3ของเราครับลียับครับเจอกับ HK ครับฮ่องกง Attitude ครับผมลียับอยู่ฝั่งสีน้ำเงิน HK อยู่ฝั่งสีแดงครับใช่เลยครับผมลียับก็เป็นทีมที่หลายๆคนก็เห็นมานานแล้วนะครับไม่เบื่อไม่เมาประสบการณ์เยอะและเราลืมพูดถึงโค้ชไปได้ยังไงครับอ๋อโค้ชแคบเบจนะโค้ชกะหล่ำปลีครับแปลว่ากะหล่ำปลีใช่ครับผมนะฮะไม่รู้เราจะเน้นทำไมก็จี้ดีเนาะเป็นจี้จี้ชื่อจี้อ๋อชื่อจี้ก็เป็นโค้ชเคยคนไทยนะครับผมเป็นโค้ชให้กับทีมฟิลิปปินส์ก็เป็นโค้ชเก่าที่เคยโค้ชให้กับทีมที่ตอนเนี้ยสมาชิกของทีมโนวาเนี่ยเคยอยู่อืมใช่แล้วหลายๆคนเลยเนาะใช่ครับก็มาดูนะผมเรียบแบนตัวแรกไปเป็นเอลิสครับและ HKA ตอบกลับด้วยการแบนออนครับสิก่อนตัดไปก่อนครับสำหรับตัวปัญหาที่เป็นปัญหามากๆจริงครับผมเรียบครับเลือกที่จะแบนสุรกะครับแล้วตอนนี้ใช่ครับไม่ปล่อยไว้ตอนนี้ AD carry 3ตัวยังอยู่ครบเลยครับพร้อมหน้าพร้อมตามมากฮะใช่ครับผมไปละ1ครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่บอกเลยว่าน่าจะเป็น AD carry 2ตัวที่จะต้องไปชนกันเพราะตอนเนี้ยเซตยังหลุดอยู่นะยังจะดูว่าจะหยิบเซตกันหรือเปล่าคือมันจะมีหลายเหตุการณ์มากคือเรียบต้องเลือกเลยอยากได้อะไรเนี่ยฮะไอ้เซตฮะแบนเซตฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย AD carry จะไม่แบนละอาจจะหยิบมาชนกันเลยก็ได้สำหรับทางเอเทอร์เทียอย่างมิสฟอร์จูนกับเซน่ากับเซน่าครับซึ่ง HKA ครับตัดสินใจครับผมตัดเซน่าครับเหลือมิสฟอร์จูนเรียบจะหยิบไหมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ตัวที่น่าหยิบเนี่ยนะครับผมมันก็คือมิสฟอร์จูนจริงพยายามคิดอยู่เมื่อกี้สมองแบบคือปัญหาที่จอดรถอะหาที่จอดรถก็รู้อยู่แล้วต้องจอดด้วยเดี๋ยววนดูอีกนิดนึงเลยนะแต่มิสฟอร์จูนฮะมันยังมีตัวที่น่าหยิบอยู่อย่างแบบโอลาฟอะไรเงี้ยผมว่าน่าโอเคนะ HKA ครับผมหยิบจาวันโฟมาตัดตัวที่คอมโบมิสฟอร์จูนได้ไปแล้วแถมเป็นตัวที่ขัดมิสฟอร์จูนได้ดีด้วยใช่แล้วครับนะครับผมถือว่าเป็นคีย์แมนตัวหนึ่งเลยเป็นเฟิร์สพิกที่ดีนะเป็นการตอบรับที่ดีของ Red Side ครับหรือ HKA นั่นเองฮะอีกพิกหนึ่งนะครับผมหยิบเป็น Ezreal ไปก่อนนะครับผมรีบหยิบ AD Carry ก่อนกลัวที่จะโดนตัด Defense 2ไปอีกใช่แล้ว Ezreal ก็เป็นคำตอบที่ดีในการที่จะเจอกับ Miss Fortune ตรงที่ว่าเขาสามารถเลี่ยงที่จะไม่สู้กับ Miss Fortune ตรงๆได้นะครับไม่ต้องมายืนเทรดกันใน Range ปกติแต่เป็นการโพกแทนนะครับผมรีบครับหยิบไปเป็น Lee Sin เลยฮะโอ้โหตัวทันอายของโดดอยฮะใช่เลยครับผมเพราะว่าตรงลีซินเนี่ยถ้าเจอจาวันโฟเนี่ยลีซินเป็นตัวที่ผมมองว่าค่อนข้างที่จะดีกว่าโอลาฟนะนะเพราะว่าตัวของโอลาฟเนี่ยไล่ตัวของจาวันโฟยากนะครับผมหรือว่าจริงจริงการ์ดก็เป็นตัวที่ดีมันดิสเกตได้ไง คือออปชันป่ามันขึ้นอยู่กับความชอบของคนละนะครับผมในตอนนี้ใช่ครับผมแต่ตอนนี้ครับผมเป็นเลบลองนะที่โอ้โหเร็กซ์หยิบมาเล่นนะดุดันพอสมควรนะแต่ HKA จะตอบกลับด้วยอะไรครับตรงนี้เป็นเลบลองจากผู้เล่นเกาหลีด้วยนะนั่นน่ะสิน่าดูนะน่าดูจริงๆครับโอ้แล้วรัมโบ้ครับมาครับเป็นตัวทีมไฟท์อีกตัวหนึ่งครับสำหรับรัมโบ้ที่ไม่รู้ว่าจะเป็นบนกลางหรือซับนั่นน่ะสิเป็นเฟล็กซ์พิกที่น่ากลัวมากต้องมาดูครับผมว่าจะแบนเป็นอะไรเราถึงจะตอบได้ว่ารัมโบ้เนี่ยจะไปไหนใช่ครับผม อีกอย่างที่ยังไม่ค่อยได้พูดถึงก็คือเรื่องของการจิบแชมเปี้ยนที่สามารถเฟล็กซ์ได้ครับผมนะครับผมในเมตาเนี้ยมูลค่าของแชมเปี้ยนที่สามารถสลับเลนไปมาได้เนี่ยมันเยอะมากเลยนะนะเราได้เห็นจากเกมก่อนๆหน้านี้ไปก็อาจจะมีตัวของออนอย่างเงี้ยทำไมออนถึงเก่งสุดเพราะว่ามันสามารถที่จะเฟล็กได้ด้วยไปอยู่เลนกลางก็ได้นะครับผมไปเล่นเลนอื่นได้หมดครับลัมเบิร์นก็เช่นกันนะครับผมลัมเบิร์นก็เป็นตัวที่ในแพชเนี้ยถูกเนิร์ฟเล็กน้อยนะครับในเรื่องของสแครปชิลหรือว่าสกิล W ของเขานะครับในเรื่องของโล่เรื่องของมูเมนต์สปีดที่ได้จากการกด W นี่แหละนะครับก็แต่ผมว่าแต่อีควอไลเซอร์แรงเท่าเดิมใช่อีควอไลเซอร์ก็ยังเป็นอีควอไลเซอร์อยู่เหมือนกันตรงนี้ครับเรียบฮะแบนเป็นยูมิไปครับอีกหนึ่งสปอร์ตท็อปเทียร์ครับส่วน HKA แบนแกงแพลงฮะใช่ครับผมยูมิเนี่ยมักจะหลุดออกมาจากเฟสแรกบ่อยนะเท่าที่เราเห็น3เกม2เกมที่ผ่านมานะครับแล้วจะถูกแบนในเฟส2ประจำเลยใช่แล้วตรงนี้ครับผมเอวิเลียเป็นแบนสุดท้าย HKA ครับมีตัวเลือกอย่างบรอมที่สามารถเลือกได้อยู่เพื่อเป็นดิฟเฟนซีฟแชมเปี้ยนเลยใช่คือคิดล็อกข้อกับทีมนะตอนแรกคิดถึงบรอมตั้งแต่ประมาณแบบตัวที่3แล้วแต่เขารีบหยิบลัมเบิลมาก่อนบรอมเนี่ยสามารถที่จะบล็อกอันติมิสฟอร์จูนได้ทั้งหมดเลยนะครับผมนี่คือมูลค่าของเขานะแล้วเก็บเป็นพิกเขาเลือกที่จะร้ายกาจฮึบลัมเบิลไว้ครับมอสก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเฟล็กซ์มากลางได้ครับผมสามารถไปบนได้ลัมเบิลบนกลางล่างนะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูนะคือผมว่าพอเซกอพูดอย่างเงี้ยตึงๆๆนะอาจจะเป็นรัมโบ้ซับจริงๆ
ใช่โอ้หยิบมอสมาเป็นพิกซีแบบนี้ฮะเขาต้องรอดูซัพพอร์ตก่อนว่าลียับจะหยิบอะไรแต่ว่ามาแล้วฟิโอร่าครับผมตัวที่สามารถเคาน์เตอร์ตัวของมอร์ดาไคเซอร์ได้ดีมากๆแม้ว่าจะอยู่ในเดธเรียมก็ตามนะสามารถที่จะตี4ด้านนะแล้วเอาชนะมอสในเดธเรียมได้หรือแม้แต่กระทั่งจังหวะที่มอสเนี่ยจะดึงเขาเข้าไปในเดธเรียมแพรี่ทันถ้าเกิดว่ารีโพสทันนี่คือจบเหมือนกันใช่ถ้ารีโพสทันเนี่ยหายเลยฮะโอ้เป็นมอร์กาน่าครับผมถ้ามอร์กาน่านี่อาจจะไม่ค่อยสนุกนะสำหรับลัมโบเดี๋ยวต้องมาดูครับว่าเขาจะตัดสินใจเป็นตัวอะไรครับผมว่าบรอมยังเป็นออปชันที่โอเคอยู่นะตรงนี้นะครับแต่ว่าจะตัดสินใจเป็นอะไรครับ HKA โหผมว่าบรอมก็ยากนะคือเอาจริงๆอ่ะเจอมอร์กาน่าเกลียดมอร์กาน่ามากเลยใช่คือตัวมอร์กาน่าเนี่ยเป็นตัวที่จะพันนิชหรือว่าจะลงโทษตัวมีลีชิดถูกต้องเลยต้องหยิบเป็นคาร์มามาครับผมแล้วเป็นรัมโบกลางแล้วก็มอร์ดาไคเซอร์ท็อปฮะครับผมก็ถือว่าเอาระยะเข้าสู้เนาะสำหรับคาร์มานะครับผมไม่อยากเอาตัวเองไปเสี่ยงเล่นดิเฟนซีฟแบบเป็นการเลี้ยงดูเอดีแครี่ของตัวเองดีกว่าครับในการเลือกคาร์มามาแบบนี้ใช่ครับผมถือว่าแก้ปัญหาได้ดีนะครับเนี่ยการที่เป็นคาร์มาไม่ต้องเป็นตัวประชิดแล้วเนี่ยจะหลบดาร์คไบดิ้งของมอร์กาน่าก็ไม่ยากนะครับผมแล้วตัวของคาร์มาเองก็มีอินเนอร์เฟลมในการที่จะแก้แบล็กชิลก่อนที่จะรูทใครสักคนก็ได้ด้วยเหมือนกันคือมันเป็นการแบบเลือกได้เลยนะครับผมว่าเฮ้ยจะใส่ตัวไหนอะนะสำหรับคาร์มาคือแบล็กชิลกับคาร์มาเนี่ยคาร์มาค่อนข้างที่จะต่อกรได้โอเคเลยทีเดียวฮะใช่ครับผมแต่พูดถึงในเชิงของทีมไฟท์สองทีมนี้คือดาฟกันไปกันมาแหละแต่ไปมาคอมมันออกมาเป็นแบบนั้นอะก็ต้องยอมรับสภาพนะเรียบศูนย์ทีมไฟท์เลยนะครับผมมีมิสฟอร์จูนก็จริงแต่ไม่มีใครหยุดให้มิสฟอร์จูนนะแล้วพอมันไม่มีใคร CC ให้อย่างที่เซกอบอกอ่ะมันกลายเป็นว่ามอร์กาน่าสามารถโซเชียลโคได้ยากขึ้นไปอีกอ่ะใช่ครับผมคือคอมของเขาค่อนข้างที่จะแบบแตกและแหงมากต้องเป็นฟิโอล่าออกไปแยกแล้วก็เลบล้องออกไปแยกอีกนะครับผมอีก3ตัวเกาะอยู่ด้วยกันใช่ครับเดี๋ยวเราไปรู้กันในเกมครับว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับเกมที่3ของเราในวันนี้ครับระหว่างเรียบและฮ่องกงแอททิทูดครับผมเอาละครับผมครับผมก็เกมที่3ของเราครับตอนนี้วิ่งออกไปกันแล้วฮะนี่มาประชันกันที่ตรงกลางครับผมเรียบปะทะ HKA ครับผมทีมจากฟิลิปปินส์นะครับเจอกับฮ่องกง Attitude นะครับผมทีมจากฮ่องกงฮะ LMS เก่าครับผมนี่ครับก็ไม่มีอินเวดนะแต่ผมสนใจมากถ้าเกิดว่าเราพูดถึง2ทีมนี้สิกอร์ objective ในการชนะหรือว่า win condition ของเขาเนี่ยมันแตกต่างกันจริงๆนะใช่เมื่อกี้ผมพูดถึงแค่ลียับเนาะครับผมนะครับทางฝั่ง HKA มันค่อนข้างที่จะหนักไปทาง LE ทีมไฟมากกว่าต้องจ่ายอันติกันเยอะนะครับผมตัวของจาวันโฟเองตัวของรัมโบเองนะครับสามารถที่จะเหมือนกับทำให้ตัวอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้สู้ในป่าเก่งมากนะครับผมมีทูชอปบาราของ Ezreal ด้วยแล้วมอร์ดาไคเซอร์เนี่ยสามารถที่จะแยกเลือกที่จะแยกใครออกไปจากทีมไฟก็ได้นะครับผมก็ถือว่าเพียบพร้อมนะอยากได้ทีมไฟจริงๆครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงทีมไฟผมมองว่าตัวเขาเนี่ยต้องสเกลเยอะต้องมีของนะคือเล่นลำบากมากนะในช่วงแรกตัวกระโดดเนี่ยมีเป็น Ezreal กับจาวันโฟเท่านั้นเองจะโดนอะไรเนี่ยนี่ฮะจะชี้นิดหน่อยครับไม่ได้ครับผมหลบดาร์คไบดิ้งไปได้เริ่มที่เรดปั๊บนะครับผมสำหรับทางฝั่งของโดดอยครับผมโฟโลครับเริ่มที่เรดเหมือนกันครับผมแล้วน่าจะเออร์ลี่แก๊งที่มิดเลนเลยครับให้กับตัวของเลบลองเป็นพาร์ตติ้งที่ค่อนข้างดีนะฮะครับผมต้องการนะตรงนี้ต้องการได้ความได้เปรียบเพราะตรงนี้เลยหูรู้ว่าหนึ่งโอ้เรดคือแบบเดินเอ๊ะยังไงครับผมแล้วก็ดิสทอร์ชันเข้าไปตอดกลับด้วยครับคือมันเป็นวิธีการผ่าป่าที่แบบคือยังไงป่าที่เริ่มเลดอ่ะจะเดินไปบลูอ่ะมันก็ต้องผ่านตรงกลางอยู่แล้วนะครับไปตีบลูกับตีกอมนะครับผมก็แวะซะหน่อยแต่คือเมื่อกี้คือเป็นการแวะที่ค่อนข้างที่จะสิ้นเปลืองไปนิดนึงนะเพราะว่าไม่ได้ตีตัวของเลบล้องเลยถ้าฝั่งของลีซินครับผมวิ่งตรงมาที่บลูกับกอมเลยก็จะถึงเร็วกว่า
และในเชิงของป่าเนี่ยต้องบอกว่าลีซินสามารถที่จะฟาร์มได้ง่ายกว่าเยอะนะฮะจาวันโฟจะต้องเสียเลือดเยอะเสียมานาเยอะใช่แล้วที่จะฟาร์มป่าโดยที่รอดออกมาแล้วแบบพอมีเลือดพอมีทรัพยากรไปแกงได้อ่ะน่าสวยครับเมื่อกี้นี้ติดโพสใช่ครับแต่ว่ามอสก็สวนได้สวยฮะด้วยการที่เก็บในส่วนของ E ไว้นะครับไม่รีบใช้เกินไปตรงนี้ครับมารอข้างหลังอีกแล้วครับ Rex level 3เท่านั้นนะแต่ก็น่าจะมีมากพอที่จะสามารถหนีได้ครับผมใช่ครับผมเดินค่อนข้างที่จะหลงเลยนะฮะสำหรับโฟโลในเกมนี้เสียเวลาค่อนข้างเยอะครับในการที่จะพยายามแคมป์ตัวของลูบล้องที่สำหรับจาวันโฟเองอ่ะแล้วรัมเบิลที่เป็นตัวเลนเนอร์ด้วยอ่ะมันไม่มีทางที่จะฆ่าลูบล้องได้เลยถ้าลูบล้องไม่ได้ใช้ดิสซอชันมั่วนะฮะใช่แล้วครับผมแต่ตรงนี้ครับกลายเป็นว่าโดนดันพอสมควรนะสำหรับโมเดคไคเซอร์ครับโดยรออยู่ด้วยที่ครักซ์ของฝั่งสีแดงครับอาจจะการทาวด์ไดฟ์เกิดขึ้นก็ได้ฮะใช่เลยครับมันจะยากนะแต่ว่าเริ่มมาค่อนข้างดีถ้าดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ของโซโลเลนเนี่ยดีมากเลยนะนะครับตัวของเคิร์ตตัวของเร็กซ์เนี่ย CS นำไปไกลมากเลยโอ้โหแล้วตรงนี้มาฮะ 3C โดนไปหนักพอสมควรเลยครับผมนี่ฮะตีเรียงข้างเลยครับผมและเรียบร้อยครับผมคิวติดก็มาโซนิกเวฟลากกลับได้สวยมากครับ 3C ฮะเทเลตไม่ได้ตีครับเพราะว่าไม่โดนดาเมจครับผมนิดเดียวเองฮะก็เลยยังตามต่อไม่ได้ครับผมถือว่านิ่งมากเลยนิ่งครับคือ 3C นิ่งมากเลยนะถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบคือเสียเปรียบชัดๆเลยครับมอสในเกมเนี้ยค่อนข้างที่จะทรมานเลยแหละโอ้โหแต่ก็นั่นแหละครับถือว่าเล่นได้ดีถึงดีมากเลยนะผมว่าเพราะว่าเมื่อกี้เนี้ยโดดอยเสียเวลาที่เลมอนค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวแล้วตอนนี้จาบ้านมาครับเลเวล4แล้วครับผมและโอ้ยโดนลากกลับมาด้วยแบบนี้ฮะจาบ้านวนมาไม่ทันครับใช่ครับผมมาแต่พูดถึงโซโลเลนนะครับผมเลนล่างเนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงฮะครับ MF กับตัวของมอร์กาน่าโอ้ยลึกไปครับมอร์ดิไคเซอร์โอ้ยแล้วจาบ้านไม่อยู่แล้วตอนนี้โดดอยมาแบบไม่ต้องมีวิชั่นนึงกันเลยพอดีฮะ 3C ดันอยู่หน้าป้อมเขาแต่โดดอยฮะไม่เอาครับผมเหมือนว่ายังเกรงกลัวอยู่ครับเพราะมินเนี่ยนเยอะครับมองว่ามินเนี่ยนเหลือเยอะก็เลยไม่เอาดีกว่าครับผมมาฟาร์มตัวของกรอมครับให้ความสนการค่อนข้างเยอะครับสำหรับแคมป์นี้เมื่อกี้พูดถึงเลนล่างครับผมเป็นมิสฟอร์จูนที่เสียตามเอสเรียลครับผมที่ออกเทียมาก่อนด้วยอาจจะเป็นเรื่องของซีเนอร์จี้นะครับผมคือต้องบอกเอสเรียลกับคาร์มาเนี่ยช่วงแรกearly game เนี่ยจะกดดันได้ดีมากครับแล้วต้องดูไปเรื่อยๆว่า CS จะตามขึ้นมาได้ไหมครับตอนนี้จาวันโฟครับมาที่ฝั่งล่างบ้างครับฝั่งบนไม่สำเร็จครับผมจะเดินเฮ้ย Exocet เดินไปทางไหนไม่ดีเดี๋ยวก่อนนะโดน EQ แบบนี้น็อกอัพไม่สวยเท่าไหร่ครับ Exocet ต้องเถียบ 8,000 ทีแต่ว่ามีช่วยไว้ได้ครับสำหรับ Back Shield ครับของ Hermes ครับเสียทั้งฮีลเสียทั้งแฟลชเลยครับผมอารมณ์ไหนพี่ก็เดินไปทางนั้นฮะโอ้โหดูโอ้ภาพลอยมากเอโซเซนมากมากแบบเหมือนอนิเมะเลยอ่ะเออแบบแว่นนี่คือแบบแว่นแบบตึดึตึด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 ึไม่ใช่โอเคครับผมไปฮะตอนนี้จะขโมยได้หรือเปล่าโดยฮะโอ้แล้วไปจริงครับผมแล้วขโมยไม่ได้ฮะโอ้เสียแฟลชเลยครับตอนนี้โอ้ยอมครับยอมเสียแฟลชเพื่อมีโอกาสได้ลองทำอะไรแบบนั้นครับผมดีนะไม่ตายฮะสักนิดนึงไหนๆก็วันแรกของ PCS ไงนั่นน่ะแต่ก็เป็นมังกรของฮ่องกง Attitude ไปครับเนื่องจากว่าตัวของ Exocet เนี่ยโดนไล่ที่เลนล่างเมื่อกี้ครับครับมอร์ดิไคเซอร์ครับผมตอนนี้ก็โดนดันเหมือนเดิมครับ CS ตามเล็กน้อยก็โดนดันเหมือนเดิมเนาะคือเหมือนแบบต้องยอมใจจริงๆนะตอนนี้แต่ว่าผมชอบที่เขาซื้อไอเทมแบบนั้นใช่คือวิธีการซื้อไอเทมถูกต้องเมื่อเจอกับฟิโอราBramble Vest คือคาวเตอร์ของฟิโอราที่แท้ทรูชิ้นที่2ก็ทาบิเนาะนินจาทาบิใช่คือมันก็พอยืนได้แหละคือบอสไม่ได้ต้องซีเรียสอะไรกับดาเมจอยู่แล้วไงคือเฮียแกเขาต้องการแค่จะยืนได้เท่านั้นเองแล้วก็ทีมไฟท์สมมติว่าเราไม่มีดาเมจเราก็เป็นการแค่ดึงใครสักคนให้เขาต้องมาเสียอะไรอยู่กับเราครับผมก็เข้ามาครับดูดอยผมชอบจังเกิลพ็อกซิมิตี้เขามากเลยนะเขาเดินเข้ามาใกล้แบบในฝั่งตรงข้ามเยอะเดินอยู่กับทีมตลอดคือเหมือนเขาพร้อมตลอดเวลาที่จะรับมือกับอะไรสักอย่างใช่ครับเนี่ยแล้วหาข้อมูลให้เพื่อนตลอดเวลาเลยครับตรงนี้
แต่ยังไงก็ตามยัง0-0อยู่เลยเซกอ0-0เนี่ยผมแล้วต้องบอกว่า2ทีมนี้เนี่ยค่อนข้างสูสีเลยนะแบบอาจจะมีเลนล่างเนี่ยที่ลำบากหน่อยครับนะครับสลับกันลำบากแหละนะครับบนกับล่างเนี่ยกลางค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากแล้วหลบหลองครับไม่ยอมจ่ายดิสโทชั่นเลยนะเล่นค่อนข้างระมัดระวังเลยคือแบบรออย่างเดียวเลยนะแล้วก็ออกมาเป็นซอร์สเซอร์ชูมาก่อนด้วยฮะครับซอร์สเซอร์ชูครับผมก็ถือว่าเอามาเพื่อเดินหลบสกิลด้วยแหละมีส่วนเกี่ยวพอสมควรมีส่วนเกี่ยวการที่เราเคลื่อนบูสต์2เร็วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคือเราเจอแชมเปี้ยนที่แบบเราอยากที่จะเดินหลบสกิลเขาอะอิเล็กโทรฮาร์พูนของรับเบิลเราอยากเดินหลบเขานะครับหรือว่าจะรวมถึงการเดินหลบคอมโบจาวันโฟโดยที่ไม่ต้องใช้ดิสทอร์ชันก็ได้สำคัญมากครับสำหรับความเร็วในการเคลื่อนที่แต่เขาดูเน้นมากเลยแหละแล้วเพื่อนเอามาเดินด้วยแหละฮะเลนบนโดนไปแล้วครับผมโอ้ยแล้วจะยังไงครับมอร์ดิไคเซอร์เดินเข้าไปหาดูดอยแบบนี้เหลืออีกด้านเดียวเท่านั้นนะที่ฟิวราจะต้องตีครับแต่ว่าเข้าไปลากลีซินสู้ในเดอะเดสเรียลฮะนี่ครับดูดอยต้องหลบให้ได้สร้างพื้นที่ไว้เราออกมาไม่มีใครตายกลายเป็นเฟิร์สบลัดของฟิวราครับเมื่อกี้เกือบเป็นโศกนาฏกรรมแล้วนะฮะคือผมเห็นดูดอยเข้ามาช่วยอ่ะภาพคือแบบโดนดึงแน่นอนทีนี้ก็ต้องวัดแล้วว่ามอร์ดมีดาเมจพอไหมแต่โชคดีที่มอร์ดเนี่ยไอเทมเป็นแบบนั้นฮะนะครับโอเคเขาอาจจะไม่โดนเดี๋ยวพรีเดเตอร์มาไล่อย่างงี้ไล่ครับไม่ให้เอาตัวของริฟฮะครับผมอย่างที่เซกอบอกเลยครับนะครับผมดูรีเพลย์อีกครั้งนึงครับเป็นในมุมมองของฟิโอร่านะครับผมนี่ครับขยายจอมาแล้วเป็นรีเดี๋ยวพอเดินดึงปุ๊บเพราะว่าบอร์ดไคเซอร์นะครับผมไม่ได้ออกตัวของดาเมจมานะครับผมทำให้มันสามารถที่จะฆ่าลีซินแบบขาดนิดเดียวเองนะครับผมแต่ว่ามองอีกแง่มุมเนี่ยถ้าไม่มีแบมเบิลเวสการ์จะโดนลีซินเบอร์สไตน์ก็ได้ครับนะครับผมมันเป็นเรื่องของไอเทมที่ยังไม่พอในการที่จะโซโล่ลีซินในระดับนั้นนั่นน่ะสิครับผมมันกลายเป็นว่าส่งผลเหมือนกันถ้าเกิดว่าโดนแกงฮะแล้วเขาก็เลยโมโหครับเซกอร์ฮะทีที่สองมาเป็นลาซิมอนแบบขอได้เป็นสักนิดนึงแล้วนะสักนิดนึงฮะสักนิดนึงก็ยังดีครับแล้วกลายเป็นว่าโฮโลครับได้วิทเทอรัลไปถือว่ายังโอเคอยู่ครับผมกับการสกัดไม่ให้โดดอยเอาไปครับโฮโลมาเอาแทนกับ HKA นะถือว่าเสีย1คิวแต่ได้2ออบเจคทีฟครับนั่นคือมังกรและริฟเทอร์โรดครับโอ้ยระวังนะครับผมตอนนี้เหมือนกับว่าจะยอมให้ปูไปเนื่องจากว่าตัวโฮโลไม่มีสมัยครับสถานการณ์โดยรวมตอนนี้ค่อนข้างที่จะคงที่นะฮะตัวของมิสฟอร์จูนเริ่มเสียตามทันแล้วนะครับนะครับที่เอสเวลตอนนี้ไอเทมก็ไปค่อนข้างไกลแล้วครับมีชีนแล้วใกล้ที่จะขึ้นเป็นมานามุนินะครับผมโอ้โหแต่คือถ้าเกิดได้เร็วขนาดเนี้ยก็ถือว่าเรียกว่าไงดีอะสุขภาพดีฮะเฮลซี่อยู่ในเลนก็คือสบายรอเวลาอย่างเดียวรอสเกลตัวเองโดยที่ไม่มีอะไรเลยคือผมมองว่าตอนนี้ SKA ทำในสิ่งที่ตัวเองต้องทำหมดแล้วใช่นี่คือสิ่งที่ SKA ต้องการนะครับผมรีหยับเนี่ยผมว่าชีวิตของเขาอยู่ได้แค่ถึงประมาณกลางเกมอ่ะครับเนี่ยผมคือตัวฟิโอล่าโอเคมันเป็นตัวที่ค่อนข้างต้องการของแต่ฟิโอล่ามันไม่ใช่ตัวที่เลทสุดขนาดนั้นนะครับผมฟิโอล่ามันต้องการของประมาณ 2-3 ชิ้นแล้วมันก็สามารถโซโล่ใครก็ได้ที่เดินเข้ามาหาเขาแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ย มันก็จะยากแหละเพราะว่าตัวฟิโอล่าเองเนี่ยมันบังคับให้ทีมต้องแยกเป็น 4-1 ตลอดนะครับแล้วในช่วงท้ายเกมทีมไฟท์มันเป็นไฮไลท์หลักใช่เลยฮะโอ้แล้วนี่ครับเห็นว่าเลยล่างโดนดันนะครับผมโดย HKA ครับแล้วก็ขึ้นมาโซนฝั่งมังกรฮะแต่ว่าเหมือนเลียบจะไม่ยอมมั้ยมังกรตัวนี้ไม่ยอมให้ง่ายๆครับสำหรับเลียบฟิโอล่าตอนนี้อยู่ที่บ้านครับผมเหมือนตัดสินใจเมื่อกี้คือฟิโอล่ารอนะฮะรอที่จะเทเลพอร์ตไปที่มังกรครับผมครับแต่เห็นว่าไม่มีไฟปุ๊บก็โอ้ยนี่ครับมาดวลเลยครับโอ้แล้วรีโพสสวยงามมากครับนี่ฮะแกรนด์แชเลนจ์แล้วเรียบร้อยครับ 3C ครับต้องเสียแฟลชทันทีแฟลชตามเข้าไปพยายามจะปิดคิวแต่ว่า 3C ยังรอดอยู่โอ้นิดเดียวเท่านั้นครับคอนเกอเรอร์ไม่สามารถดูเลือดได้บ้างพอระหว่างนี้เลยแล้วก็บวกกันอยู่เหมือนกันครับผมบูเลทามาโดยมิสฟอร์จูนครับเกือบตายไป1คนวิงโดนเก็บไปโดยเอสโซเซนสวยครับเรียบตอนนี้ครับพยายามเก็บเรียงรายครับเนื่องจากว่า HKA อยู่ในโพซิชั่นที่ห่างกันออกไปจนมากเกินไปแฟลชเก็บเป็นดับเบิลคิวของมิสฟอร์จูนและสโนว์บอลเริ่มขึ้นแล้วครับเลียบอีสปอร์ตเอาแล้วครับเลียบตอนนี้เริ่มจากท็อปเลนเมื่อกี้ก่อนครับผมที่มอร์เดอร์ไคเซอร์เนี่ยติด
อยู่ในเดดเรียมของตัวเองเมื่อกี้สังเกตดูว่าทำไมมอสไม่เดินต่อฮะอืมนั่นน่ะสิติดทับโอ้โหดีฮะดึงไหมยังครับนี่ครับตัดสินใจดึงเข้าเดดเรียมครับผมแล้วพอแฟตออกไปก็เท่านั้นฮะติดโดนตรงขอบพอดีฮะใช่ครับผมส่วนที่ตรงข้างล่างครับผมฮาเมสโซนทั้ง2คนทางฝั่งของ HKA ไว้ได้ดีครับผมแล้วรูปร้องครับสไลด์ออกมาจากอัลติของรัมเบิลได้แบบง่ายๆเลยครับผมเพื่อมาเบิร์สตัวของชาวันโฟเมื่อกี้ครับผมกลายเป็นว่าตอนนี้นำนะครับเรียบเริ่มจะขาดแล้วฮะเงินนำ 3,000 ครับผมใช่แล้วครับผมตอนนี้นี่บอกเลยว่าเรียบต้องเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดนะเพราะนั่นคือสิ่งที่ทีมเขาต้องการอย่าง SKA เราพูดไปบ่อยแล้วว่าเฮ้ยเขาต้องการฟาร์มเขาต้องทำในสิ่งที่ทำยังไงก็ได้ให้20นาทีแรกเนี่ยอยู่นิ่งที่สุดเรียบคือตรงข้ามเลย20นาทีแรกขอบวกแล้วตอนเนี้ยมันถึงจุดที่ว่าเขาได้คอไอเทมกันคนละชิ้นละเกือบละนะครับผมเรียบร้องใกล้จะได้ลูเดนเอโคแล้วและเช่นเดียวกับมิสฟอร์จูนที่ Essence Weaver กำลังจะมาอาจจะเรียกไฟกันบ่อยๆครับสิก่อนใช่ครับผมแล้วตอนนี้มาครับปล่อยริฟเฟอรัลที่เลนกลางครับผมเรียบถึงกับต้องเรียกกองทัพกันมากันฐานครับแต่ว่าสุดท้ายก็เอามาดีครับผมตรงนี้เร็กซ์ครับตอดเลือดได้พอสมควรนะฮะใช่ครับผมทำได้แค่ตอดเท่านั้นครับแต่ว่าทาง HKA อยู่ด้วยกันเยอะอยู่ตอนนี้ Rumble ได้มาเป็น Hunting Guys แล้วนะครับผม Rumble นี่บอกเลยว่าไอเทมขึ้นง่ายมากนะครับแชมเปี้ยนตัวนี้มีแค่Landis Torment เท่านั้นเองก็เป็น Rumble ที่มีประโยชน์แล้วประเด็นคือส่วนมากคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยมี Landry ต้องมีอะไรเพราะหลายๆตัวที่ออก Landry ต้องมีอะไรนะใช่แบบ Mordekaiser มี Landry ควรมีอะไรเพราะใครจะไปอยู่ให้นะฮะแต่ว่ากลายเป็นว่า Rumble เนี่ย Equalizer มันสโลว์หนักมากครับนี่ยังไม่นับ Electro Harpoon ที่สโลว์อยู่แล้วนะครับผมโดน2สกิลเนี้ยเจ็บมากครับสำหรับลัมเบิลหลายฮะแต่เรามาดูตรงนี้ครับผมเพลทล่วงแล้วครับผม14นาทีครับ HKA ได้มากกว่าประมาณ1เพลทครับนะครับผมส่วนลียับครับลียับฮะได้ประมาณ3เพลทใช่แล้วครับผมตอนนี้ก็ต้องรอแก้ปัญหาครับระหว่างที่เลนกลางครับกำลังค่อยๆเป็นค่อยๆไปฮะเลนล่างครับผมเอาออเรล่าขอประทานโทษทีใช่ครับผมแล้วฮาเมสครับมาเหมือนพยายามที่จะจัดการกับตัวของเอสเรียลครับโซแชคเคิลโซแชคเคิลสวยมากครับผมหนีไปไหนไม่ได้โดนซันไปแล้วน่าจะเรียบร้อยครับเอ็กโซเซนยังน่าจะฆ่าได้เรียบร้อยครับเอ็กโซเซนครับอีก1คิวครับ 3-0 เรียบร้อยฮะยื้อชีวิตไว้ได้ครับผมจังหวะเมื่อกี้เกือบไปนะครับเกือบที่จะเก็บตัวของ M&M ไม่ได้นะครับแล้วเมื่อกี้เร็กซ์ครับผมพยายามที่จะกระโดดมาหาตัวของคาร์มาครับผมแต่ว่าเก็บคิวไปไม่ได้รูดรีเพลย์ครั้งหนึ่งครับมอร์กาน่าครับผมมาโซชัคเคิลจับได้2ตัวเลยนะครับผมแต่ว่าคาร์มาเดินออกจากโซ่ทันแล้วมาชิลให้กับเอสเรียลได้ทันเวลาครับผมแต่ว่าไม่พอนะครับผมเลือดไม่พอจริงๆใช่แล้วครับผมตอนนี้ครับไปกันต่อครับผมครับผมตอนนี้หู50แล้วฮะโอ้ยากนะแล้วคือเป็นใครที่บอกว่าทีมจาก LSCสู้ LS ไม่ได้ฮะเอาแล้วอันนี้คือกลับกันเลยนะครับผมตอนนี้ผมคิดถึงคนคนหนึ่งอยู่ฮะสกอร์ใช่ครับลิกุฮะถ้าใครยังไม่รู้เรื่องนะครับผมเขาเป็นคนฟิลิปปินส์นะครับผมเป็นคนชาติเดียวกับทีมฟิลิปปินส์ลิยับเขาพากย์ให้ช่องภาษาอังกฤษอยู่ใช่ใครอยากไปเจอลิกุนะครับผมก็ไปได้นะครับผมที่ช่องฟิลิปปินส์ช่องภาษาอังกฤษช่องภาษาอังกฤษครับขอประทานโทษช่องฟิลิปปินส์ไม่มีนะฮะใช่ครับผมแล้วคือตัวของลิคูเองเนี่ยเขาก็เป็นคนฟิลิปปินส์แต่เขาไม่ได้เชียร์ลียับนะครับผมคือให้ลียับแบบที่โหลเลยอ่ะเขาให้ลียับที่โหลนะฮะใน power ranking ไม่รู้ว่าจะเป็นการเส้นไหว้อะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับผมแต่ตอนนี้เราก็ต้องการเส้นไหว้เหมือนกันฮะใช่ครับผมว่า why can weSee the game เดี๋ยวก็รอกันสักครู่นึงแล้วกันครับผมตรงนี้มีความหมุนหมุนอยู่ครับผมครับผมโอเคครับก็ให้ผมก็รู้สึกว่าไซกอครับครับผมก็ฟินเหมือนกันนะกับการเห็นความลื่นไหลนะครับผมของทุกอย่างของร่างกายของร่างกายเรา
ันนี้คือพยายามจะเวฟแล้วใช่ไหมฮะมาถึงจุดนี้แล้วเราจะบอกคุณอย่างหนึ่งเลยนะครับเซกอครับว่าบอกท่านผู้ชมทุกคนฮะว่าคุณจะไม่มีทางได้เห็นแบบนี้อีกแน่นอนใน PCS อาทิตย์ต่อๆไปคือต้องขอขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะที่ยังอดทนดูการแข่งขันของเรานะครับผมที่อันจริงแล้วการแข่งขันนะมันคุ้มค่าที่จะดูอยู่แล้วล่ะครับนะครับผมค่อนข้างที่จะดุเดือดดุเด็ดเผ็ดมันเลยนะครับผมแต่ก็บางทีปัญหาเทคนิคมันก็มีเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับผมโดยที่เราไม่ได้คาดคิดครับผมนะครับผมใช่แล้วครับผมตรงนี้ก็ต้องขอประทานโทษทุกท่านด้วยนะฮะด้วยครับผมก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหากันอยู่แหละเนาะก็ตามถึงแม้ว่าจะเป็นการเปิดตัวที่อาจจะมีขุขะบ้างแต่ก็รู้สึกดีนะที่ได้กลับมานั่งเวทีที่เป็น League of Legends อ่ะนะเป็นเกมที่อยู่ที่เราอยู่ด้วยมาตลอดนะครับผมเกมที่เรารักนะฮะใช่ครับพี่กอครับคุณคิดยังไงฮะสำหรับการที่ทีมเนี่ยแต่ละทีมสามารถแบบทุกทีมเลยนะมันจะมีแบบการ import ผู้เล่นเกาหลี2คนเกาหลี2คนคุณคิดยังไงกับการแบบเอ้ยมีการสอดใส่คิดยังไงผมว่ามันกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วนะใช่มันกลายเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคือผมว่ามันมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียอยู่ครับแบบตามปกติเลยนะฮะข้อดีก็คือเราได้ผู้เล่นที่อาจจะมีเมคานิกที่ค่อนข้างเยอะครับหรือว่าอาจจะมีความรู้ในเรื่องการเดินเกมเพราะนะฮะจากเซิร์ฟเวอร์ของเขาที่เขาต้องเล่นทุกวันเนี่ยจากแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะภูมิภาคของเขาเองอ่ะครับเข้ามาในทีมของเราทำให้ทีมเล่นดีขึ้นไม่ใช่แค่เพราะว่าเราได้คนมาแบกนะแต่ว่าในเรื่องของเขาเรียกว่าไงอ่ะในเรื่องของความรู้อ่ะแล้วเราก็แบบความสามารถในการเดินเกมหรือว่าสิ่งที่ควรจะทำอะไรเงี้ยเวหรือวิธีที่ควรจะเล่นอ่ะครับเขาสามารถสอนคุณได้นะครับผมการที่อินพอร์ตผู้เล่นเกาหลีมาบางทีมันก็ได้ความรู้ไปตรงนี้ด้วยสังเกตดูว่ามันไม่ใช่แค่ผู้เล่นที่โดนอินพอร์ตมันคือโค้ชด้วยนี่สำคัญเลยนะเพราะมันคือวิธีคิดเลยเนาะใช่มันคือวิธีคิดเลยนะครับผมที่มันสามารถส่งให้กันได้อะแล้วคือหลังจากนั้นเราผู้เล่นที่แบบอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นอะก็สามารถที่จะส่งต่อความรู้ตรงนั้นไปได้เหมือนกันใช่แล้วครับผมมันก็ค่อนข้างที่จะซึ่งคราวนี้เนี่ยมันก็เลยมาถึงคำถามต่อไปครับอะไรข้อเสียมีข้อดีเยอะมากแล้วข้อเสียคราวเนี้ยข้อเสียเนี่ยนอกจากเรื่องของภาษาและวิธีการสนทนากันมีไหมมันเป็นข้อเสียที่แบบพูดยากอ่ะแต่มันก็คือข้อเสียตรงที่ว่ามันเป็นการตัดพื้นที่หรือว่าสล็อตในการโชว์ความสามารถของผู้เล่นในภูมิภาคนั้นๆนะครับผมซึ่งเราจะไปโทษทีมก็ไม่ได้ในเมื่อเขามีทางเลือกที่ดีกว่าที่สามารถที่จะอิมพอร์ตตรงนั้นมาได้ครับผมอย่างเงี้ยเขาก็เลือกที่จะทำนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแต่ว่าต้องเข้าใจก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่ามูลค่าของผู้เล่นเกาหลีพวกเนี้ยเวลาที่อิมพอร์ตเข้ามาก็จะสูงถ้าทีมสามารถรับตรงนั้นได้ก็คือก็ได้รับไปแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาต้องการแบบผู้เล่นแบบจากในภูมิภาคอะไรเงี้ยเพราะว่าค่าใช้จ่ายตรงนั้นมันคุ้มค่ากว่าอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของแบบเนาะใช่ผู้เล่นสกิลเลเวลของผู้เล่นด้วยใช่คือซึ่งเราเห็นได้ชัดมากเลยเนาะว่าถ้าเกิดว่าใครได้ติดตาม LST นะครับผมในปีที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่าทีมนึงที่แข็งแกร่งมากนะครับผมอิมพอร์ตผู้เล่นจีนถึง2คนเลยใช่นะครับผมก็เหมือนกันเคสคล้ายๆกันใช่เหมือนกันเลยนะครับผมว่าผู้เล่นจีนก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าไงอ่ะเหมือนกับความผมว่าเซิร์ฟจีนก็เป็นเซิร์ฟที่เก่งเซิร์ฟหนึ่งเลยนะครับผมนะครับผมมันก็เลยอาจจะมีแบบเราอาจจะเห็นผู้เล่นจีนบางคนที่แบบว่าไม่อยากจะเล่นเซิร์ฟตัวเองก็จะไปโผล่เซิร์ฟอื่นเหมือนกันตายแล้วพูดความจริงเฉยเลยจุก่อนนะครับผมไม่แต่ไม่ใช่อะไรก็คือมันด้วยความที่ว่าการแข่งขันมันสูงมากอ่ะบางทีแบบอยากจะมาผ่อนคลายอ่ะนั่นสิไม่ว่าใครจะไปอยากเครียดอะไรเงี้ยแต่ว่าบอกเลยนะว่าสองประเทศนี้ผมชอบหนึ่งอย่างว่าโอเคสองประเทศนี้เป็นประเทศท็อประดับโลกนะทั้งเกาหลีทั้งจีนแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่เพลย์สไตล์เนาะแบบวิธีการเล่นเฮ้ยเราเข้ากับคนไหนในจากประเทศไหนวิธีการเล่นแบบไหนมากกว่ากันเพราะจริงๆเกาหลีก็มีวิธีการเล่นที่ค่อนข้างแตกต่างกันใช่ครับผมนะแต่ผมว่าพอพูดเรื่อง import แล้วเนี่ยผมว่าสิ่งที่น่าสนใจสำหรับ PCS นะผมสำหรับการแข่งขันเนี่ยคือ PCS คือไต้หวันฮ่องกงมาเก๊าผสมกับ LSC South East Asia ประเทศไทย
ประเทศไทยสิงคโปร์มาเลฟิลิปปินส์พวกเนี้ยทุกประเทศสามารถที่จะสับเปลี่ยนผู้เล่นกันได้ในภูมิภาคนี้โดยที่ไม่เสียสล็อตใช่เพราะว่านับว่าอยู่ในภูมิภาคเดียวกันเหมือน EU ใครที่นึกภาพไม่ออกนึกถึง LEC ครับผมที่มีใครที่ต้องมาจากประเทศเดียวกันไหมก็ไม่นะแบบบางคนอาจจะมาจากมันก็กระจายกระจายอ่ะแบบโปลิชบ้างแบบมาจากเยอรมันบ้างอาจจะมาจากอังกฤษบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มารวมกันในทีมเดียวได้อาจจะมีสเปนด้วยสเปนิชอะไรเงี้ยครับผมนะครับผมซึ่งเป็นกฎคล้ายๆกันแหละอาจจะแบบเฮ้ยทำไมอิมพอร์ตกันมั่วซั่วหมดเลยก็เขาเราถือว่าเป็นภูมิภาคเดียวกันถ้าคุณสามารถสื่อสารกันรู้เรื่องก็เอาเลยแล้วผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีครับสำหรับอีโคซิสเต็มเนาะหรือว่าแบบผมว่ามันมีโอกาสเยอะด้วยที่มันจะกลายเป็นแบบนั้นถ้าเกิดว่าอะไร PCS เนี่ยยังไปต่อเรื่อยนะครับผมเพราะว่าตอนเนี้ยเราเริ่มมาเนี่ยทุกคนยังไม่คุ้นเคยกันหรอกครับนะครับมันก็จะแบบประเทศขายประเทศมันอ่ะไม่ยุ่งไม่เกี่ยวอะไรอย่างงี้นะครับหรือว่าอาจจะแบบก็ยังใช้วิธีเดิมอยู่คือเอาเกาหลีมาแต่พอได้เห็นฝีมือของผู้เล่นกันและกันหรือว่าเริ่มแบบผู้เล่นเริ่มรู้จักกันแล้วเลยอาจจะมีการแบบสลับตัวเกิดขึ้นก็ได้นะครับผมเอาผู้เล่นของทางฝั่งไต้หวันมาอยู่ทีมไทยก็มีอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแต่ต้องรอดูนะในอนาคตเป็นไปได้ผมว่ามันเป็นอะไรที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยนะครับผมแต่ตอนนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้มีปัญหาทางเทคนิคเล็กน้อยครับนะก็มีตอนนี้พูดได้แล้วอะไรนะผมตอนนี้พูดได้แล้วว่ามีปัญหาเทคนิคใช่ครับตอนนี้รู้แล้วว่ามีปัญหาทางเทคนิคเรื่องอะไรบ้างอะไรใช่ครับผมเดี๋ยวต้องรอกันสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนนะแต่กลับมาเรื่องของผู้เล่นนะผมรู้สึกว่าการที่เราสามารถแลกเปลี่ยนเล่นได้มันคือการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็มันทำให้ลีกของเราเนี่ยมันเหมือนเป็นสังคมที่ช่วยกันชูเนาะช่วยกันชูมากขึ้นแทนที่แบบเอ้ยแยกกันเล่นแยกกันเล่นแยกกันเล่นแล้วก็มันก็ค่อยๆแบบเงียบๆลงอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็คืออาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับให้ทุกคนเฮ้ยปฏิบัติดีต่อกันนะครับผมแล้วก็โอกาสที่มันจะคัมแบ็กได้สำเร็จใช่นะเพราะว่าผมก็เชื่อว่าทุกคนที่ดูสตรีมนี้อยู่นะก็ยังรักเกมนี้นะแล้วก็ยังรักการแข่งนะครับผมก็อยากที่จะดูแลเนี่ยเป็นการแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคของเราภูมิภาคของเราใช่แล้วก็มันคือตัวแทนน่ะที่จะได้ไปแข่ง MSI ครับนะครับผมซึ่งตอนนี้ยังไม่มีประกาศนะว่าจะจัดแข่งที่ไหนหรือว่าช่วงเวลาประมาณเมื่อไหร่อะไรเงี้ยพอรอดูสถานการณ์เรื่องของไวรัสเนี่ยผมโคโรนานะครับโคโรนานะครับเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะเล่นแบบไม่มีการส่งสัญญาเกือบแล้วนะโควิด19โควิด19ครับแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องตลกนะครับไวรัสนี้ครับผมคือเราไม่อยากเครียดนะแต่จริงไวรัสนี้ค่อนข้างจะซีเรียสนะครับถ้าเกิดว่าใครรู้ตัวว่าตัวเองรู้สึกไม่ค่อยดีไม่สบายอะไรเงี้ยต้องไปหาหมอดูก็ได้นะครับผมเสียเวลานิดเดียวนั่นก็จะได้ดูเรื่องอนาคตเลยเนาะหาหมอดูอันนั้นหมอดูใช่ทำไมหาหมอดูขอหาหมอดูก็ได้อ๋อขอโทษครับขอโทษทุกคนนะฮะแต่ก็ยังไงก็ตามครับผมอ๋อครับผมเดี๋ยวเราขอไปพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ครับครับผมครับผมตอนนี้โอ้โหกลับมาอีกทีก็บวกกันเลยนะเซกอไปแล้ว60แล้วเหรอฮะโอ้ไปกันใหญ่แล้วตรงนี้อ่ะ 3C ก็พยายามจะดวลกับเคิร์ดนะแต่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าฮะแต่เหมือนว่าระยับถึงแม้ว่าจะนำประมาณ 8K นะผมตอนนี้ยังเหมือนกับว่ายังอยู่ในเรื่องไงอ่ะในเชิงแบบว่ายังพาสซีฟอยู่ยังไม่ได้ไปบุกรุกอะไรเขานะฮะยังเล่นอยู่ในบ้านตัวเองเลยแล้วตอนนี้มังกรก็ใกล้จะเกิดแล้วครับผม HKA เนี่ยกลับเป็นทีมที่พยายามดันความสามารถในการทีมไฟต์ของตัวเองแล้วอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดครับตอนนี้ครับ SKA โอ้มีคนโดนจับหนึ่งคนฮะอุ้ยหลบได้ฮะดีครับผ่ากลางโอ้แล้วมังกรฮะเซกอร์ตอนนี้เป็นตัวที่5นะครับผมของทั้งเกมแล้วแต่ละทีมได้ไปคนละ2ตัวครับผมใช่ครับโอ้ลียาบครับเคิร์ดเดินแหลมมากนะแต่ก็ยังดีครับที่หลบได้ครับผมตรงนี้แต่ว่าโอ้เข้าไปด้วยพร้อมกับแบ็คชิลครับเคิร์ดไม่กลัวเลยเดี๋ยว1 2 5เดี๋ยวเคิร์ดโอ้โหเข้มเหลือเกินโอ้ my god บูลเลตตามเข้าไปเก็บได้1ตัวครับผมดูหน่อย
โอ้โหสวยงามมากตรงนี้ตรีซีกำลังจะตายครับผมอยู่ตรงกลางแฟลชเข้ามาพยายามจะเก็บคิวของโดดอยครับแต่ว่าตรีซีเก็บไปได้ครับเขินรออยู่ในปุ้มแบบเนียนๆเลยครับและเก็บปุ่มของตรีซีไปได้นี่คือใจนิ่งมากๆครับกลายเป็นว่าลียาตอนนี้กำลังถล่ม HKA ยับเขินจะไม่ตายเขินดับเบิลคิวโอ้ดีอัพกระดุนไปแล้วเขินทริปเปิลคิวครับWhat the cut? What the cut? เฮ้ยคือไม่คือผมจำได้ตอนที่ผมพากเกมแรกกับแต่ก่อนผมจำได้ว่าคนที่ผมพากด้วยเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยคุณเล่นฟิโอล่าคุณจะมาทีไฟอย่างนี้ไม่ได้แต่คนคนนั้นก็คือคุณนะแต่ว่าที่จะดูฮะแบ็กชิลฮะยืนใน5คนเลยแบ็กชิลแล้วยืนหนึ่งอะแล้วยังใช้รีโพสทันจังหวะที่จอนโฟEQ เข้ามาด้วยฮะแล้วยืนแบบกึกแทงให้กับเพื่อนวิ่งพาทีมไถฮะไปก่อครับไปก่อครับยังตบมอสเนี่ยผมมีเพื่อนลุมกระเทือบอยู่แล้ววิ่งไปตบเอสเรียวกับตัวของคาม่าอีกฮะไม่ตายแล้วยังแฟดไปฆ่าคาม่าอีกโอ้โหไปก่อครับถ้าคุณเป็นลียาบะคุ้มไหมฮะกับการอิมพอร์ตมาไม่คือลียับน่าจะคุ้มอยู่แต่ทีมหลังลียับเนี่ยน่าจะต้องหนักอยู่อ่ะมันไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเพลย์ที่แบบว่านอกจากว่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับทีมของลียับแล้วตอนนี้เงินทาง 9K แล้วฮะยังเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองในฐานะผู้เล่นด้วยนะครับผมโอ้ผิดแล้วก็นะคือผมไม่เคยเห็นฟิโอราที่กล้าเลยเราไม่ตายไปเซกองคือก็เดินเข้าไปยืนข้างหน้า5คนเลยนะแบบเอาหน้าถูเลยนะเหมือนเขามั่นใจมากว่าแบบคอมบิเนชั่นไอเทมที่เขาออกมาเนี่ยมันยืนได้อ่ะซึ่งผมก็แฟร์นะตรงที่ว่าดาเมจของฝั่ง HKA เป็นเวทหมดเลยนะผมยกเว้นตัวเอสเรียลที่โอ้นี่ครับพยายามจะเบสเคลียร์ครับลียับตรงนี้ครับผมแต่ว่ายังไงครับมีโล่เยอะมากครับโดดอยเข้ามาช่วย AD Carry ได้พอสำเร็จครับผมแต่จะยังไงฮะโดดอยไม่ตายแทนด้วยครับเอสเซนแทนจะปกป้องแต่ว่าโดดอยกลับมาพยายามจะช่วยตายคู่เลยครับไม่คุมแล้วครับแต่มาครับผมเคิร์นฮะเคิร์นมาจากข้างหลังครับโดนดูเข้าไปในเดสเรียมครับแต่ว่าจะตัวกับพี่มอสแกในเดสเรียมนี่แหละฮะผมไม่กลัวครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในโลกของความตายก็ตามฮะแต่มอสก็ยังไม่ลงครับแต่มอสดึงเวลาเยอะเคิร์นฮะแฮมเมสเป็นผู้เหลือรอดกับเร็กซ์และเคิร์นเคิร์ดครับยังไงฮะเคิร์ดฮะโอ้เคิร์ดไม่เข้าต่อแล้วครับผมไม่เหิมเกลิมจนมากเกินไปครับเพราะตอนนี้เพื่อนตายไป3คนตัดสินใจเปิดได้แน่วแน่มากครับผมสำหรับทางฝั่ง HKA ครับจุดเด่นจาวันโฟคือการเปิดไวแบบนั้นนะครับผมโดยที่อีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถที่จะโพสิชันเพื่อร่วมทีมของตัวเองมาได้ทันครับครับผมเนี่ยครับผมเอ็กซ์เซนครับตัดสินใจใช้บูเลตไทม์เลียมินเนียนครับผมแต่ว่าก็โดนคอมโบอีควอไลเซอร์กับคาตาคิซึมแต่จังหวะนี้ครับผมที่เอสเซนพยายามจะไปยิงตัวของ SVL โดยที่ไม่ทันได้ระวังตัวเนี่ยว่าจะโดนสวนมาแรงขนาดนั้นครับเคิร์ดครับผมถึงแม้ว่าจะพยายามเข้ามาข้างหลังแต่มอร์เดคไคเซอร์ดึงเขาเอาไว้แล้วยืนรวยได้นานมากครับใช่มอร์เดคไคเซอร์คือแบบผมว่าไฟเมื่อกี้เนี่ยจะไม่เป็นอีถ้ามอร์เดคไคเซอร์ไม่ได้ดึงเคิร์ดเข้าไปนะเพราะว่าเนี่ยฮะได้เป็นตอนเมลแล้วครับผมโอ้เช่นเดียวกับนิจชาบีคือตอนเนี้ยอยู่กับเคิร์ดได้ก่อนกว่าเลยใช่ครับตอนเนี้ยผมว่าสิ่งที่เคิร์ดต้องทำอ่ะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่การออกทอนเมลหรือเปล่าเหมือนเขาพยายามจะขึ้นทอนเมลอยู่นะตอนเนี้ยซึ่งผมว่าสิ่งที่เขาต้องการมากๆเลยตอนนี้คือ QSS ใช่รวมถึงอาจจะขึ้นเป็นมาคิวเลอร์ซิมิทาก็ได้เพื่อแก้ตัวเองมาจากอันติมอสให้ได้นะครับผมนะครับผมสำคัญจริงๆนะเพราะถ้าเกิดว่าเคิร์ดเนี่ยผู้ที่ถือเงินพอสมควรเลยแล้วเป็นคนที่พิวกองหลังได้ดีโดนดูดเข้าไปมันกลายเป็นเปิงเวลาพอสมควรในทีมไฟครับใช่ครับผมแต่ที่น่าแปลกใจกว่าคือเร็กซ์ครับที่เป็นเลบรองออกมาเป็นเมจิโซซิลเลอร์ของนำเยอะมากเลยนะครับเรียบแต่ว่า HKA เนี่ยด้วยธรรมชาติของแชมเปี้ยนเขาเนี่ยแต่ว่าทัมเบิลมีแค่ตัวของหน้ากากเรนดีสทอร์เมนต์เนี่ยแล้วก็เพิ่งขึ้นมาเป็นโมเลโลนิคอนแหละนะครับผมมีดาเมจมากกว่าตัวของเลบรองแน่นอนในทีมไฟใช่แล้วครับผมโอ้แต่ตอนนี้บอกเลยครับว่า HKA ครับโดนการยิงนำพอสมควรเขาต้องยื้อเวลาอีกสักนิดหนึ่งครับเพื่อที่จะทำเกมกลับมาได้เพราะตอนนี้นี่อาจจะหนักหน่วงเกินไปครับ14
แล้วผมว่าก็ใกล้ถึงเวลาของเขาแล้วนะเพราะมัน33นาทีแล้วผมว่าอีกไม่งั้นฮาร์ดคอร์ไอ้ที่มิกสักชิ้นหนึ่งนะครับผมให้กับตัวของรัมโบ้เนี่ยน่าจะช่วยได้เยอะพอควรเลยในการทีมไฟใช่ครับผมตอนนี้ HKA ครับโอ้เล็กเข้ามาเบิร์สครับพร้อมกับแบ็คคิวที่ดีครับใช่ครับผมถือว่าเป็นคอมโบที่ดีครับผมเคิร์ทครับน่าจะต้องการทีมไฟอย่างเดียวแล้วล่ะหลังจากนี้เขาออกไอเทมให้ฟิโอล่าแบบนั้นแสดงว่าจะเปลี่ยนฟิโอล่าให้เป็นตัวค้ำสักพักหนึ่งนะครับให้กับลียับใช่ครับผม HKA ครับตอนนี้ฮะดันกลางไประหว่างที่ลียับได้โพสิชันที่ดีกว่าในการโซนมังกรครับเรามาดูกันนะครับว่าเร็กโฟกเข้าไปฮะกล้าเล่นมากครับสำหรับทางลียับฮะซึ่งผมว่าแปลกนะอุ้ยเรามาแล้วเปิดมังกรแล้วครับผมสกอร์ฮะโอ้ยยังไงครับเขินวิ่งใส่คนแรกลงที่ตู้เล่นภาพแล้วสวยเลยครับผมตอนนี้ไม่ไหวแล้วเขินเก็บไปได้พร้อมกับเร็กครับผมตอนนี้เป็น3ต่อ5อนพิษบาดแผลไม่ไหวครับรุนแรงเกินไปจริงๆครับตัวดอยไล่กลับไปแต่ได้แฟลชกันไปหมดเกือบทั้งทีมก็สบายแล้วครับมังกรตัวนี้ใช่ครับผมเงินที่ห่างออกไปครับทำให้เรียบยังคงความได้เปรียบไว้อยู่นะครับผมโอ้โหแล้วมิสฟอร์จูนะฮะเอ็กซ์โซเซนนะกดปุ่มเดียวเลยฮะโอ้ปุ่มเดียวจริงๆครับโอ้โหมีสโลมาด้วยนะแต่ว่าแบบหลักๆคือยิงอาร์เป็นมุมนั้นนะทำให้ SKA ไม่สามารถเข้ามาใช่เพื่อนได้เลยนะอันนี้ผมให้เซอร์เซนนะเขาใช้บุลเลตไทม์สวยมากเลยแล้วแถมได้วิญญาณมังกรไปแล้วด้วยครับผมมังกรภูเขาฮะใช่ครับผมนี่คือเหมือนมีไอเทมเพิ่มอีกชิ้นนึงแหละนะสำหรับการป้องกันทีมไฟง่ายขึ้นด้วยผมว่าอุ้ยเร็กซ์ครับผมพยายามที่จะไปขัดทางฝั่งของ SKA เอาอีกแล้วคอมโบเคยกับแบ็คชิลครับรีโพสสวยมากครับผมตรงนี้ครับผมวิงตายไปครับไม่เกรงกลัวแล้วนะ 1v3 เคิร์ดยังไม่หยุดยังเรสเข้ามาช่วยไว้แต่เคิร์ดบอกมาขอ5คนแล้วกันครับโอ้จ่าพันต้องต้องไหว้แล้วก็แปดหนีฮะไหว้ล่ะว่าแต่ว่าเดี๋ยวไหว้ล่ะพอแล้วโอ้ยคือเมื่อกี้ที่ผมพูดว่ามันแปลกอ่ะคือฟิวล่าตัวแยกดันอ่ะคือพี่เคิร์ดที่เคยออกทอร์เนลแล้วมาไล่ฝันคนน่ะที่เขาคือใครอ่ะผมอ่ะไม่ค่อยคิดจะเห็นฟิโอล่าเล่นแบบนี้นะก็คือมันเกิดมากไงอันนี้เข้าใจได้คือ1คือฟิโอล่าเกิดมากโอ้ยแล้วเล็กก็เริ่มเกิดแล้วเหมือนกันนะใช่ครับมันเกิดตายฮะคือพอเข้าใจตรงที่ว่ามีคนโดนเตะกลับมาเรียกเข้าไปในเดสเรียมครับผมเรียกแฮเมสเข้าไปแต่แฮเมสบอกมาสินี่ฮะโดนซัพพอร์ตตรึงเข้าไว้ทำอะไรไม่ได้เท่าไหร่ฮะ 3C โดนเก็บออกไปเมื่อกลับมาสู่โลกปัจจุบันนะใช่ครับผมคือฟิโอล่าถือเงินเอาไว้เยอะมากนะเกมนี้เขาตัดสินใจมาทีมไฟดีกว่าแต่ว่ามองว่ามูลค่าของทีมไฟน่าจะสูงกว่าครับผมแล้วเจ็บบุลเลตทัมตรงนี้เอาแล้วเร็กเก็บให้ครับนี่ฮะลียาบอีสปอร์ตครับไม่ต้องใช้อะไรมากนะใช้เงินสู้เอาอย่างเดียวครับเดเมจมันล้นเหลือเกินไปจริงๆครับผมทีมที่ต้องการทีมไฟแต่ไม่มีโอกาสได้เล่น 5-5 ด้วยซ้ำก็ต้องพ่ายแพ้ไปลียาบอีสปอร์ตเอาชนะไปได้ฮะโอ้โหใช่กอครับครับไม่คือลียับอ่ะไม่ได้เล่นแย่นะหมายถึงว่าสมาชิกที่เหลือแต่ว่าเหมือนเคิร์ดมาเติมเต็มสิ่งที่ลียับขาดมาตลอดใช่คือความสามารถในการความคมในการอินิเชียตการเข้าการปิดเกมอ่ะครับไม่คือประเด็นคือขนาดนั้นเลยนะมันขนาดนั้นเลยนะท่านผู้ชมครับเดินไหวพี่คือต้องเดินไปแล้วแบบพอเถอะเบาหน่อยคือจ้าว่าไม่ได้ตั้งตัวจริงๆครับผมคือตั้งแต่ถอดหน้ามังกรละที่โดนแบ็คชิลแล้วไปยืนเอาหน้าถ่าย5คนเข้าใจได้ว่ามีแบ็คชิลก็เลยเข้าคือแบบแต่ก็เกินไปใช่อันนี้ต้องยอมเขาจริงๆนะแล้วคือผมพยายามตัดคลิปคุณมากเลยประมาณแบบ2ปีที่แล้วที่ผมเพิ่งมาพากับคุณนะแล้วก็บอกเนี่ยฟิโอล่าต้องสปีดพุชไปมาทีมไฟมาทำไมอันนี้คืออ๋อไม่ได้มาทีมไฟมาสู้คนเดียวมา 1v5 โอ้ปวดหัวเลยเจอแบบนี้กลายเป็นว่านี่แหละครับ PCS ของเราหลายๆทีมที่เราเคยเห็นในอดีตเนาะที่ผ่านมาผลงานดีมากใช่ครับเนี่ยรีเพลย์ครั้งหนึ่งครับเหมือนว่าดราฟต์ของฟิโอล่าเนี่ยมันดันลงล็อกด้วยแหละนะครับผมนอกจากว่าจะเคาน์เตอร์พิกตัวของมอสได้แล้วเนี่ยลัมเบิลเนี่ยไม่มีวิธีสู้ฟิโอล่าเลยนะนะครับไม่มีหา CC หยุดเลย
เป็นก้อนไม่มีแดชด้วยไม่มีพุ่งด้วยเนี่ยเป็นก้อนให้ฟิโอลาซ้อมนะจาวันโฟเนี่ยก็เป็นสกิล CC ที่แบบฟิโอลาหลบได้อ่ะเออไม่ต้องเสียรีโพสต์ให้ก็ได้เนี่ยเอสเรียลกับคาร์มาคาร์มาเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาสุดแต่ว่าก็ไม่ได้สนใจอะไรใช่เพราะว่าอยู่ไม่ถึงได้ทำอะไรเท่าไหร่ถูกเอสเรียลไม่ใช่เอดิแครี่ที่เป็น DPS ครับตัวของฟิโอลาจะเกลียดเอดิแครี่ยิงไกลแบบเคทลินอะไรอย่างเงี้ยมันยิงตายได้แต่เอสเรียลคือต้องสู้เป็นจังหวะแล้วฟิโอลาสู้เป็นจังหวะเก่งกว่าแล้วคือผมมองว่าหนึ่งอย่างที่จะก่อพูดตอนต้นเกมเมื่อกี้นี้คือเรื่องที่ว่าเฮ้ยเนี่ยฝั่ง HKA เนี่ยมีทีมไฟท์ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งระหว่างที่เลียบเนี่ยแทบจะไม่มีเลยแต่เลียบเหมือนเงินนำฮะนำนะด้วยพอเงินนำก็เลยบอกว่าไม่ต้องทีมไฟท์ดีก็คือเอาไปสู้ดื้อเลยแล้วก็นั่นแหละที่ทำให้เขาสู้เลยฮะแล้ว MVP ไม่ดูดิเขากำหมัดฮะ คืออีกฝั่งนี่คือไหวแล้วอ่ะเคยจะต่อยผมอ่ะโอ้เอาไปใส่ในสไลด์สุดท้ายของ PowerPoint ได้เลยใช่คือแบบภาพเนี้ยเอาไปตัดแล้วก็แบบมีออร่ารีโพสต์อยู่อ่ะคือแบบเข้ามาดิเข้ามาดิคุณมีลัมเบอร์ของคุณอ่ะผมมีรีโพสต์ของผมอ่ะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงฮะปวดหัวเลยครับผมใครเจอเรียบตอนนี้ฮะโอ้หยิบฟิโอล่ามาแบบนี้แต่ว่าก็ต้องดูว่าพอเป็นแชมเปี้ยนแบบประเภทแบบแทงค์อะไรเงี้ยเขาจะทำได้ดีหรือเปล่าใช่ตัวอย่างออนหรือว่าแบบอาจจะเป็นตัวอย่างเซตอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแต่ที่แน่คือฟิโอล่าเขาคือไปแล้วอะแบบคือแล้วผมชอบนะในการที่เทเบชให้ดาเป็นฟิโอล่าด้วยคือรู้เลยว่าเอ้ยตัวเนี้ยมันลงล็อกเนาะแบบเคาน์เตอร์พลิกในเลนด้วยแล้วน่าจะมีประสิทธิภาพแล้วมันทำได้ดีจริงๆฮะใช่คือพอมามองดูจริงๆแล้วอะพอได้เห็นด้วยแหละพอได้เห็นในเกมแล้วอะว่าแบบมันไม่มีใครมานั่งหยุดฟิโอล่าให้อ่ะ5คนน่ะใครถอยฟิโอล่าใช่เพราะว่าฟิโอล่าไม่โดนอะไรเลยอะคือจริงเพราะสิ่งที่เราเห็นส่วนมากนะเซกอคือการทีมไฟแล้วก็นัวเนยตรงกลางแต่นี่คือเป็นทีมไฟที่ฟิโอล่ามันเข้าไปอย่างเดียวเลยไงใช่ไม่มีการเพื่อนก็เข้าไปอย่างภาพปกติคือฟิโอล่าเข้าไปแล้วคือแบบ5วิไม่ถึงด้วย2วิอ่ะแบบ1 2อ้อตายไปแล้วนี่คือภาพที่เห็นประจำก็เลยของฟิโอล่ามันต้องแย่ดันแต่รอบนี้มันไม่ใช่ไงคือแบบจังหวะที่แบบเห็นแบบไถเข้าไปกลางทีมแล้วอ่ะแล้วไม่ตายอ่ะคือแบบเฮ้ยมาอยู่พี่ชายผมประทับใจมากเลยแล้วตอนนี้แหละทำให้ผมรู้สึกว่าอยากดู PCS มากขึ้นเออแต่จริงๆก็นั่นแหละนะผมก็ต้องให้จริงๆผมอยากผมพูดถึงฟิโอล่ามาไปต้องขอโทษด้วยคือที่เหลือต้องให้เครดิตด้วยใช่คือเอ็กโซเซนเล่นไปหลายรอบนะแล้วผมว่าจริงแบ็คชิวฮาเมสอะไวแล้วแบบค่อนข้างที่จะทันเวลานะผมแต่ก็นะตอนนี้ก็หมดเวลาของ ช่วงนี้แล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปรอดูกันว่าคู่ต่อไปจะเป็นใคร